สับเปลือกคนไม่เคยเอาตังค์ใครอืมเอาบุญเดี๋ยวบุญก็ถึงว่าคุณลุงดูแข็งแรงดูหน้าตาสดใสอ่ะเออคุณลุงหล่อผมบอกตรงเออเป็นดูคนสุขภาพดีแต่เรื่องหล่อนี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเพราะว่าเมียตายไป5-6ปีแล้วเฮ้ยเพิ่ง5-6ปีเหรอฮะก็ไม่เคยถูกหญิงเลยอืมโอ้คุณลุงอืมน่ารักอืมพอกันทีพอกันทีก็เก็บความหล่อไว้เป็นอมตะนะคุณลุงมาแล้วอายุมากแล้วก็ต้องขึ้นมนต์ตัดพรไปครับผมเป็นของธรรมดาแล้วคุณลุงก็สบายใจดีไหมฮะตอนนี้ก็สบายใจคุณครับผมอยากให้คุณหญิงฟังนะคุณหญิงมาอยู่กับผมเขาบอกให้แหวนเพชรวงแหวนเพชรมันเข้าโยนปุ๊บเนี่ยกลางคืนเนี่ยจำได้เลยไปหยิบมาได้เลยเมื่อสมัยนู่นเงี้ยเงี้ยเงี้ยเหรอทั้งปีเนี่ยเงี้ยได้ไป5 ปีแล้วอ๋อไม่ใช่ดูถูกผู้หญิงเนี่ยแม่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยครับผมอย่าดูถูกในเราพูดความจริงประสบการณ์ของแม่โอ้ฮะผมบอกเขาว่าผมยังรักเมียอยู่อ๋อแค่เดียวกันเนี่ยโอ้คุณลุงรักภรรยามากแล้วภรรยาก็รักคุณลุงมากมากฮะก็อยู่ด้วยกันมากี่ปีอ่ะพ.ศ. 21ตายพ.ศ. 53โอ้53ไม่ก็ไม่เคยว่าจะมาพูดมึงกูเออเฮ้ยโวยร้อนร้อนร้อนไม่พูดแบบเขาน้องก็ไม่ค่อยไม่ทะเลาะกันคำโวยโวยมึงกูเออเฮ้ยไม่มีแล้วแกทำอะไรอ่ะฮะคุณลุงฮะก็ทำสวนนั่นแหละแต่ผมบวชผมเป็นผมบวชนั่นไงผมโอ้ฮะคุณลุงครับคุณแกเป็นอะไรอะฮะแกเป็นอะไรเสือรูมาติซัมบ่โอ้ทรมานนะคุณลุงโอ้ร้องจบมันปวดได้ใช่ไหมถ้าอยู่กับผมไม่ปวดเท่าไหร่แล้วคุณลุงก็ดูแลแกมาตลอดนะฮะแล้วคุณลุงประทานโทษคุณลุงก็ทำศพอะไรเองภรรยาเองเลยโอ้ยทุกคนมาผมช่วยหมดเลยช่วยต้องพศ2500ผมตึง2500เนี่ยบวชเป็นเองครับผมแล้วคุณลุงก็บวชเป็นพระด้วยแล้วศึกตอนไหนอะฮะศึก2505 505อย่างนั้นคุณลุงอยู่กับตอนนั้นแต่งงานแล้วยังนะฮะตอนนั้นยังสิอ๋อยังไม่แต่งแล้วคุณลุงมาแต่งตอนปีไหนอะฮะพศ2511 11อ๋ออพอลโลลงเลยลงดวงจันทร์อะแล้วตอนนี้คือบ้านหลังเมื่อกี้คืออยู่กับภรรยาใช่ไหมฮะมีบ้านบุญหลังครับหมายถึงเมื่อกี้เนี่ยหลังบ้านใหญ่ปัญญาไม่มีบ้านหลังใหญ่ใจถึงนะผู้หญิงนี่ใจถึงนะเขาบอกขออยู่ด้วยอ๋อเหรอเขาอยู่ให้แหวนเพชรลุงจะมาขออยู่คุณลุงฮะผมยังรักปัญญาอยู่เขาบอกอืมปัญญาอยู่ที่อยู่กับเราตลอดน่ารักมากเลยขอเป็นตัวอย่างไม่ขอเป็นปัญญาอีกเรื่องเดียวไม่ใช่รังเกียจผู้หญิงนะไม่เอาพอกันทีเรามีคนเดียวอยู่ในใจเราตลอดไปเขาดีกับเรามากคุณลุงเรียกพ่อทองดีไม่เคยเรียกเลยคุณลุงประธานโทษคุณลุงชื่ออะไรนะฮะชื่อทองดีครับอ๋อคุณลุงชื่อคุณลุงชื่อทองดีแล้วคุณภรรยาชื่ออะไรนะฮะแรมครับแรมจันแรมแล้วแต่คุณลุงไม่มีลูกเหรอฮะมีคนเป็นพยาบาลอ๋อลูกสาวฮะลูกสาวเป็นเมียอยู่อยู่ที่นี่ป่ะฮะอยู่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยอ๋อยังไม่กลับมาจากทำงานเลยไอ้คุณขอความขอความคิดหน่อยครับผมว่าจะเป็นยังไงช่วยกันคิดหน่อยนะครับผมมีลูกคนเดียวมีหนูพยาบาลบอกว่า